พวกเราทั้งหลายถูกล้างสมองด้วยความคิดเห็นต่างๆในโลกใบนี้เราถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายด้วยการคิดนึกปรุงแต่งของสังขารความไม่รู้ทำให้เกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นซึ่งมันเป็นการด้นเดาเอาเองของสังขารนั่นเองมันด้นเดาแล้วเก็บข้อมูลเป็นสัญญาเป็นความทรงจำเป็นความยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นเขาดังนั้นเราถูกกลบเกลื่อนไปด้วยการแยกแยะเราถูกกลบเกลื่อนไปด้วยความเป็นนั่นเป็นนี่จากความคิดนึกปรุงแต่งซึ่งโดยธรรมชาติที่แท้จริงแล้วสิ่งต่างๆเป็นเนื้อหาเดียวกันไม่ได้มีการแบ่งแยกอะไรเป็นอะไรและในธรรมชาติก็เกื้อกูลกันอยู่โดยธรรมดาและธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อกูลกันอยู่ดังนั้นเพียงแต่เราทำความรู้จริงให้เกิดขึ้นทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นแก่จิตคือความคิดเห็นตามเป็นจริงของสรรพสิ่งของธรรมชาติในธรรมชาติมีอะไรบ้างถ้าเราใช้ปัญญาไตร่ตรองทบทวนย้อนหวนคืนกลับไปสู่สถานที่ที่เดิมที่มันจะมาร่างกายนี้ประชุมกันเกิดขึ้นโดยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเป็นขันห้าซึ่งในธาตุสี่เหล่านี้เป็นของเกิดและแตกดับมันแตกดับดินกลับคืนสู่ดินน้ำกลับคืนสู่น้ำลมกลับคืนสู่ลมไฟกลับคืนสู่ไฟหรือถ้าจะมองให้เห็นอย่างยิ่งยวดคือมันไม่มีอะไรเป็นอะไรเมื่อดินกลับคืนสู่ดินธาตุดินเหล่านี้ก็ไปประชุมเกิดสิ่งมีชีวิตอันใหม่ขึ้นมาน้ำที่อยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำหูน้ำตาน้ำมูกน้ำไคลน้ำมูดน้ำคูดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็กลับคืนสู่ธาตุน้ำไหลไปสู่ตามแม่น้ำซึมซับเข้าไปอยู่ในผืนแผ่นดินต้นไม้ก็ดูดกินสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไปแทะกินเปลือกไม้บ้างผลไม้บ้างเราก็ไปกินพืชกินสัตว์อีกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นในร่างกายของเรานั้นมีทั้งธาตุดินของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ของผู้มีกิเลสของโจรของขโมยของผู้ที่ผิดศีลและของผู้ที่มีคุณธรรมปะปนกันหล่อเลี้ยงเป็นชีวิตนี้อยู่เช่นเดียวกันลมหายใจก็เป็นลมหายใจเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกและไม่ได้เป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของได้โดยปริยายความอบอุ่นในร่างกายก็เช่นกัน
มันกลับคืนสู่สภาพเดิมแท้ที่จริงแล้วแม้จะประชุมกันเป็นธาตุเป็นขันห้าตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วสิ่งทุกสิ่งเกิดขึ้นบนผืนดินแล้วในที่สุดก็กลับคืนสู่ผืนดินสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นบนผืนดินแล้วก็กลับคืนสู่พื้นดินมันเป็นเช่นนี้มาตลอดเวลาโดยแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีใครเป็นเจ้าของธาตุธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอวิชชาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของวิชาหรือปัญญาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของดังนั้นสิ่งทุกสิ่งเป็นอิสระอยู่โดยธรรมชาติมันเปลี่ยนรูปไปก็ต่อเมื่อความคิดนึกปรุงแต่งทำให้เกิดการแยกแยะสิ่งต่างๆขึ้นจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นและเป็นภพเป็นชาติเป็นความทรมานเป็นความทุกข์แสนสาหัสนานาประการซึ่งต้นตอของมันก็คือความนึกคิดปรุงแต่งนี้เองนี่แหละท่านทั้งหลายเมื่อเราทำความตื่นรู้ให้เกิดขึ้นพิจารณาเห็นความจริงแล้วปล่อยวางพิจารณาทุกวันขบคิดทุกวันเรียกว่าล้างสมองอวิชชาล้างสมองความยึดมั่นล้างสมองความเห็นผิดในชีวิตของเราความนึกคิดปรุงแต่งเกิดเป็นความเห็นผิดต่างๆนี้มันอยู่ในอีกด้านหนึ่งของธรรมะความเห็นผิดและความคิดผิดการกระทำผิดมันอยู่อีกฟากหนึ่งของคุณธรรมความโง่ก็อยู่อีกฟากหนึ่งของปัญญาดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้จึงพึงพิจารณาให้เห็นความจริงพิจารณาเห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดมาเพื่อแตกดับหรือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดไม่ได้ดับก็เป็นได้มันอยู่ที่ความนึกคิดปรุงแต่งนี้เท่านั้นความนึกคิดปรุงแต่งก็ขึ้นอยู่กับความเห็นถ้าหากว่าเราเห็นผิดความนึกคิดปรุงแต่งก็นำพาไปสู่ทางที่ผิดเมื่อเราเห็นถูกความนึกคิดปรุงแต่งก็นำพาไปสู่ทางที่ถูกและความอิสระที่เสรีนั้นคือความที่ไม่เป็นธาตุทั้งความเห็นผิดและความเห็นถูกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น ในขณะที่นิพพานนั้นพระองค์ไม่ได้นิพพานในขณะเข้าสมาธิไม่ได้นิพพานในขณะที่เข้าปัญญาไม่ได้นิพพานในขณะที่อยู่ในฌานเมื่อครั้งที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นพระองค์ได้เข้าสู่ปฐมฌานก่อนออกจากปฐมฌานแล้วก็เข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4เป็นลำดับจนขึ้นไปสู่อรูปฌานจากนั้นพระองค์ก็ออกจากอรูปฌานแล้วถอยลงมาที่รูปฌานตั้งแต่ฌาน4มาฌาน3
ออกจากฌานสามแล้วเข้าไปที่ฌานที่หนึ่งก่อนแล้วก็ตามด้วยฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เมื่อพระองค์เข้าไปสู่ฌานแล้วแทนที่พระองค์จะปรินิพพานในฌานหาใช่ไหมพระองค์ก็ถอนจิตถอนฌานออกระหว่างอรูปฌานกับรูปฌานอยู่ระหว่างกลางระหว่างรูปกับอรูปคือไม่คล้องทั้งสองอย่างแล้วปรินิพพานในขณะนั้นจะเห็นได้ว่าฌานทั้งหลายเป็นสิ่งที่ยังคล้องอยู่สมาธิฌาน1ฌาน2ฌาน3พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่าเป็นเพียงอาการป่วยทางจิตเพราะว่าพระสารีบุตรสรรเสริญพระนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายสรรเสริญพระนิพพานพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีพระรูปหนึ่งถามขึ้นว่าในเมื่อพระนิพพานนิพพานไม่มีเวทนาทำไมจึงยังมีสุขพระสารีบุตรตอบว่าก็เพราะว่าความที่สงัดไปจากเวทนาจึงเป็นสุขระงับละแล้วดับแล้วซึ่งเวทนาสลัดเวทนาสลัดกามคุณสลัดความยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงเป็นสุขซึ่งเป็นสุขที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนเป็นสุขที่ไม่มีเราไม่มีเขา